เมื่อเร็วๆนี้นะครับตัว Claude.ai นะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ครับที่ชื่อว่าตัว Data Analytics ครับแล้วก็มีเพื่อน FC หลายคนได้ทำการไปทดลองใช้แล้วแล้วก็เจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันทำการวิเคราะห์ข้อมูลผิดในขณะที่ก็ใช้ 3.5 Sonnet New ด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยววิดีโอคลิปนี้อาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะสามารถใช้ตัว Claude.ai เนี่ยทำการสรุปข้อมูลแล้วก็สร้างกราฟสวยๆได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับแล้วขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกของช่องนะครับทำให้ช่องสามารถเติบโตได้ครับขอบคุณมากเลยนะโอเคครับเรามาดูการสาธิตกันนะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปที่เว็บไซต์ตัว claude.ai นะครับตรงนี้จันขอละไว้ในกรณีที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครนะก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับปัญหาแรกเลยนะเวลาที่เราจะใช้ตัวฟีเจอร์ใหม่เรื่องของ Data Analytics นะครับหลายคนพลาดเลยนะ 99% ครับนะฮะก็คือเรายังไม่ได้เปิดฟีเจอร์ของตัว Data Analytics ครับวิธีการเปิดนะครับทำได้2ทางนะครับก็คือตรงบริเวณตรงกลางหน้าจอตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีรูปเหมือนเป็นขวดแก้วทดลองนะครับมีอยู่2นะครับก็คือมีฟีเจอร์2ตัวที่เปิดเข้ามาใหม่นะครับเราลองคลิกเข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้ครับเขาจะมีฟีเจอร์ใหม่2ตัวนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับอันแรกก็คือanalysis นะครับ true นะครับที่พวกเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เนื่องจากว่าตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้นะมันถูก turn off อยู่อันนี้คืออาจารย์เปิดแล้วนะครับท่านใดนะที่ตกม้าตายตรงนี้นะครับมาสไลด์ตรงนี้ให้เป็น on ซะเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้นะครับ2ครับถ้าเราอยากใช้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า LaTeX rendering นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำสูตรคณิตศาสตร์นะครับเราก็ต้องมาเปิดออนตรงนี้ด้วยนะครับมาเขาถึงจะสามารถที่จะทำสูตรคณิตศาสตร์ให้กับเราได้นะครับนะโอเคตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับเป็นออนแล้วนะครับปิดไปได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าไม่เห็นขวดแก้วทดลองวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับให้มาที่เมนูโปรไฟล์ของเรานะครับคลิก1ทีครับแล้วมาที่ตัวฟีเจอร์ preview นะครับคลิกเข้ามาครับเราก็จะเจอฟีเจอร์ใหม่2ตัวนะเหมือนเดิมอย่าลืม turn on นะครับโอเคครับเมื่อเรา turn on เรียบร้อยแล้วเราก็มาลุยกันเลยนะครับตอนนี้ก็เช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราใช้ตัว Claude นะครับเวอร์ชั่น 3.5 Sonnet นะครับวงเล็บ new นะซึ่งถือว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับของตัว Claude.ai นะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำให้ตัว Claude เนี่ยทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้เรานะครับเดี๋ยวจันจะพาไปดูก่อนว่า dataset ที่เราจะโยนเข้าไปให้เขาวิเคราะห์ให้มันคืออะไรนะครับข้อมูลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .csv นะคล้ายๆกับ Excel นั่นเองครับนะครับตัวไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ชุดข้อมูลของข้อมูลตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด14คอลัมน์นะครับเราจะใช้13คอลัมน์แรกเพื่อทำการพยากรณ์นะครับหรือทำการทายผลในคอลัมน์ที่14นั่นคือ output นั่นเองนะครับ13คอลัมน์แรกก็มีตั้งแต่อายุเพศนะครับแล้วก็ค่าที่เป็นค่าทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องทางด้านการแพทย์ที่1นะครับแต่อันนี้พอเดาได้นะCHOL นี่คือคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับนะส่วนอื่นก็ต้องไปถาม ChatGPT นะครับเดี๋ยวเขาจะอธิบายทุกๆคอลัมน์ให้เรานะครับอีกครั้งนะครับเราจะใช้13คอลัมน์เพื่อพยากรณ์ว่าคอลัมน์ที่14นี้เขาเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจันลองเลื่อนมาให้ดูนะครับถ้าเป็น1ก็คือเป็นนะถ้าเป็น0ก็คือไม่เป็นครับข้อมูลทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งหมดนะครับ303ชุดข้อมูลนะครับเพราะว่าเราต้องตัดหัวคอลัมน์ออกไปด้วย1นะก็เลยเหลือ303ชุดข้อมูลครับโอเคเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของตัว dataset แล้วนะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับกลับมาที่ตัว Claude ครับจากนั้นให้เราทำการ add content นะครับกดปุ่มนี้เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ไปหาที่ที่เราเก็บไฟล์dataset นะครับ
ตรงนี้ของจำเป็นไฟล์ hard นะครับ .csv โยนขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เขาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะครับการเขียนพร้อมนั้นเราอยากรู้อะไรเราก็สั่งเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจันขอวิเคราะห์ง่ายๆอยากดูว่าถ้าเราสั่งพร้อมไม่ยาวมากเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรออกมาให้เราอย่างน่าสนใจนะครับจะลองพิมพ์ว่าช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของไฟล์ที่แนบมานี้เราจะลองเขียนสั้นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาจะทำการวิเคราะห์อะไรมาให้เรานะกดส่งครับจากนั้นรอสักครู่นะครับต้องบอกว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะครับจริงๆถามว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับแพลตฟอร์มที่เป็น AI ไหมจริงๆเนี่ยตัว ChatGPT ทำเรื่องนี้นานแล้วนะนะครับทำเรื่องนี้นานละตอนนั้นมันอยู่ในเวอร์ชัน GPT 4นะครับ 4.0 นะครับเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วแต่ตอนนั้นมันใหม่ในช่วงนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับเขาเริ่มวิเคราะห์ให้เราเสร็จแล้วครับไม่ถึง1นาทีนะสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลทั้งหมด303ชุดตรงมากนะครับตรงมากเลยนะเขาก็บอกว่ามีผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคหัวใจนะครับเขารู้ด้วยว่า data set นี้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคหัวใจนะครับที่มีค่าเป็น0นะ138คนถูกต้องครับแล้วก็มีคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับที่มีคอลัมน์สุดท้ายเป็น1นะ165คนครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับนะแล้วก็อายุโดยเฉลี่ยนะครับที่ไม่เป็นโรคหัวใจโอ้โหทำการวิเคราะห์ให้เราเสร็จเลยนะครับนะต้องบอกว่าว้าวสุดๆเลยนะครับตรงนี้ก็คนที่เป็นนะก็เฉลี่ยอยู่ที่ 52.5 ปีนะครับแล้วก็แบ่งเป็นข้อมูลนะครับเพศหญิงเท่าไรเพศชายเท่าไหร่นะครับน่าสนใจมากนะครับขนาดเรายังไม่ได้สั่งอะไรแอดวานซ์เลยนะข้อมูลเหล่านี้ออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของระดับคอเลสเตอรอลนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับเห็นไหมครับเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยใครที่เป็นนักวิจัยใครที่เป็นคนที่ต้องทำงานกับ Data อาจารย์ว่าเครื่องมือนี้จ๊าบมากนะครับคราวนี้มาดูผลลัพธ์ออกมานะครับยังไม่ได้สั่งอะไรอีกเช่นกันนะครับกราฟออกมานะครับแยกเป็นสีฟ้าเพศชายนะครับสีเขียวก็เป็นเพศหญิงนะครับชัดเจนเลยนะครับนะขอย่อขยายหน่อยสิเป็นยังไงนะครับนะครับเขาก็สรุปออกร้อยมาเป็นแต่ละกราฟเลยนะครับยังมีการซ้อนทับกันของข้อความภาษาไทยนิดนึงนะครับแต่มันอาจจะเป็นการที่อาจารย์อาจจะพรีวิวตัวเล็กตัวใหญ่ยังเป็นอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจถือว่าเป็นข้อบกพร่องนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเขาก็สามารถแสดงให้เราออกมาเป็นช่วงอายุของกราฟนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับนะโอเคนะครับก็ตรงนี้เราก็เห็นกราฟหลายอย่างเลยนะครับคราวนี้เราลองสั่งการต่อนะครับอย่างเช่นแสดงกราฟความสัมพันธ์ของคอลัมน์ลองดูนะครับอายุและคอเลสเตอรอลนะครับเราจะลองดูสิครับว่าเขาจะให้กราฟแบบไหนเราออกมานะครับลองดูนะเราจะให้เขาดึงความสัมพันธ์ของ2คอลัมน์นี้ออกมานะครับตอนนี้เขารับคำสั่งเรานะครับแล้วก็เริ่มทำการเขียนโค้ดตัว Python นะครับจากนั้นก็จะเอา dataset ของเราเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับสุดท้ายก็น่าจะได้กราฟออกมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ว้าวมากเลยสำหรับคนที่ชอบทำงานเกี่ยวกับ Data นะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ตอนนี้จันเท่าที่จะลองเล่นมาสักประมาณวันกว่าที่เขาเปิดตัวมาค่อนข้างชอบนะครับภาพนี้เจ๋งมากครับนะครับเขาวิเคราะห์เป็นกราฟออกมาเลยนะครับเพื่อให้เอาความสัมพันธ์นะครับของอายุแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลนะครับเช่นครับเราเห็นข้อมูลหมดเลยนะอย่างเช่นคนนี้ก็อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพอดีเคอร์เซอร์ชันใหญ่ไปหน่อยนะประมาณ30นะครับก็มีระดับคอเลสเตอรอลเท่าไหร่นะครับเราเห็นแต่ละจุดเลยนะครับค่อนข้างว้าวมากเลยนะเราเห็นการกระจายของข้อมูลและเห็นความหนาแน่นว่าข้อมูลที่คนที่ไม่เป็นโรคหัวใจนะครับก็คือสีเขียวนะครับจุดสีเขียวนะคนที่เป็นโรคหัวใจคือจุดสีส้มเราเห็นการกระจายของข้อมูลและความหนาแน่นของข้อมูลในแต่ละพื้นที่สรุปได้ดีมากๆ
นะครับสูบได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็จะเห็นค่าอายุเฉลี่ยนะครับของคนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับแล้วก็คนที่ไม่เป็นโรคหัวใจนะครับอายุเฉลี่ยเท่าไรคอเลสเตอรอลเท่าไหร่นะครับค่าสหสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับส่วนคนที่เป็นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว้าวมากเลยนะครับตรงนี้จะว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆสำหรับคนที่ทำงานด้าน Data และทำงานวิจัยนะครับลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวลองสั่งการดูอีกนิดนึงนะอาจารย์อยากรู้ว่าเขาสามารถเปลี่ยนสีกราฟได้ไหมนะครับสมมุตินะครับชอบกราฟเราลองบอกเขาดูนะชอบกราฟที่สร้างให้ล่าสุดช่วยเปลี่ยนสีข้อมูลให้ด้วยโดยจุดโดยคนที่เป็นโรคหัวใจใช้จุดสีแดงและคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจให้ใช้สีเขียวเอาเป็นสีเหลืองดีกว่าจะได้เห็นความแตกต่างนะครับชัดๆเลยนะครับลองกดส่งนะเขาจะเอาใจเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับเขารับคำสั่งจากเรานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอ้โหอย่างเร็วฮะเมื่อกี้เขาเปลี่ยนแล้วนะอาจารย์เห็นแวบๆชอบมากเลยนะครับเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าอาจารย์กำลังชี้เราเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเราต้องไปใช้พวกโปรแกรมที่สร้างกราฟเนาะเอาข้อมูลโยนเข้าไปแล้วก็สร้างกราฟเช่นPythonต่างๆนะครับแล้วก็ไปพอร์ตเปลี่ยนสียุ่งยากมากเลยนะแต่ตอนนี้ AI เหมือนกับเสกข้อมูลได้เลยนะครับอยากให้ข้อมูลอะไรสีอะไรนะครับเราไม่ต้องไปเรียนรู้กันใช้โปรแกรมละรู้จักการสั่งการ AI แบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ดีนะครับไปใช้งานนะส่วนใครอยากเอาไปพัฒนาต่อนะครับนอกจากเขาพรีวิวให้เราดูได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีส่วนของแท็บโค้ดนะครับก็คือสามารถตัวเอา Python โค้ดเนี่ยไปรันได้ในแพลตฟอร์ม Python ต่างๆนะครับแล้วก็โยน Data เข้าไปนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สุดๆเลยนะครับของคนที่ทำงานกับ Data นะครับขอบคุณที่มาดูถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครแนะนำอยากให้อาจารย์โชว์อะไรนะครับเกี่ยวกับตัว Claude หรือตัว AI อื่นๆนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่มาติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะในวิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ